อบมองดูเธอตั้งแต่เช้าตกเย็นก็เอามานั่งฝันไม่เคยพูดคุยไม่เคยพบกันต้องมีสักวันที่ฉันจะกล้าเข้าไปทักทายอยากเดินดุ่มๆเข้าไปหาอยากมีเวลาตอนใจสายแต่มันไม่รู้จะไปตอนไหนอยู่ในกองร้อยทหารต้องฝึกกันทุกวันแอบมองดูเธออยู่มันก็เห็นเต็มตาเมื่อไรนะเราจะได้คบกันฝึกนักแต่เช้าจนสายจนบ่ายจนเย็นทุกวันไม่มีเวลาจะหยุดจะพักจะไปพบเจอจะฝึกนักแค่ไหนฉันก็พร้อมจะไม่บ่นจะอดจะทนเพื่อให้ได้ครองหัวใจเธอก็เธอคนนี้คนที่ทำให้ฉันหลงละเมอพรุ่งนี้จะแอบไปเจอตอนเที่ยงตรงจะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรงเฮ้ยเขารู้ได้ไงเนี่ยว่าผมอยู่ที่นี่เนี่ยมีใครปล่อยคลิปหลุดออกไปใช่ไหมเนี่ยชีวิตของแม็กเองก็มีแต่งานกับแฟนคลับกะทิอยู่กับแม็กแล้วชีวิตกะทิวุ่นวายอะชีวิตวุ่นวายงั้นเหรอกะทิทนไม่ไหวแล้วตัวจริงกับในเฟซไม่เห็นเหมือนกันเลยอะตัวจริงดูดีกว่าเยอะแกเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงยอดเลยเนี้ยโอ้โหจ้าเอ้าเต้นรู้ว่ากายภาพระวังเบาหวานขึ้นเลยคนหรือหมาพูดอ่ะโอ้โหนี่อะไรจ่าเท่งเขากำลังเต้นกันอยู่อะไรกายภาพอะไรเบาหวงเบาหวานอะไรฮะร่างกายออกฟิตเปี้ยขนาดนี้เฮ้ยจ่าเท่งรู้จักน้องแม็กไหมน้องแม็กยูเทิร์นจะมาตัดผมได้ไงนะแล้วมาร้านตัดผมแม็กยูเทิร์นน้องแม็กเนี่ยที่เขาออกรายการไอ้เรียลลิตี้อ่ะฮะชนะการโหวตมานี่แกไม่รู้เรื่องเลยวะนี่ไงทอทัศน์ก็ไปดูฟังจากทางทวิตเตอร์โอ้เชยมากเลยเนี่ยนี่ฉันเป็นคนโหวตเข้ามากับมือเลยเว้ยโอ้ดังกินข้าวแกยังเซนเลยโยงเฮ้ยคำพูดมันดิแกไม่มีคนไม่มีศิลปะไงแกฮะรู้จักว่าคนที่ชนะการโหวตรายการเรียลลิตี้มันต้องมีใจให้เขามันต้องชอบเขาแล้วก็โหวตให้เขาฉันเนี่ยคนหนึ่งเว้ยที่โหวตให้เขาใช่จ้าเหมือนเวลาจ่าดูบอลเงี้ยถ้าจ่าไม่เชียร์ทีมใดทีมหนึ่งเงี้ยมันจะสนุกได้ไงครับใช่ไหมพูดถูกใช่จ่าเท่งตอนแรกเนี่ยฉันเองก็ไม่อยากโหวตนะจ๊ะแต่พอเริ่มโหวตปั๊บเนี่ยเริ่มสนุกไงมันเป็นการที่ให้กำลังใจแล้วก็เชียร์คนที่เรารักเราชอบพูดถูกคุณสองใช่ทุกคนที่นี่อย่าเป็นมอสปฏิพานอะไรเลวร้ายจริงเลยฉันร้อนเลยเดี๋ยวทุกคนเราคือนักรบเราคือชายชาตรีทำไมอ่ะอย่าหลงแสงสีเสียงไอ้ยอดอย่าบ้าก็บ้าไปนะแต่อย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาเข้าใจป่ะจ่าเท่งดูสิครับยอดอ่ะมุ่งมั่นกับการทำสงครามอย่างเงี้ยทุกคนหาว่ายอดบ้าแหละครับแล้วแต่เสียงดังอะไรกันรถกระเท้าใกล้ได้เวลาฝึกแล้วมัวจับกลุ่มคุยกันอยู่ได้ไม่มีความพร้อมสักเลยโทรศัพท์ใครของผมครับไม่รู้เลยไงเวลาฝึกห้ามใช้โทรศัพท์ไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับมัน WhatsApp ครับ WhatsApp จากไอ้บ้าที่ไหนหมอพิมพ์ครับเป็นศรีถนนชัยเรื่องไงเฉชัยเอาตัวรอดไปได้เรื่อยวิ่งรอบค่าย20รอบปฏิบัติครับผมวิ่งเสร็จแล้วรายงานตัวที่ห้องด้วยห้ามอู้ห้ามช้าไปต่อไปนี้เวลาฝึกห้ามพกโทรศัพท์เด็ดขาดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกผมจะลงโทษคุณจ่าเท่งครับผมเริ่มฝึกได้หมดเฮ้าโต้โนวิ่งไปสวัสดีค่ะคุณลุงไปไงมาไงลูกกะทิ
หอพอดีว่ากะทิตั้งใจมาเที่ยวนะคะแล้วก็เลยใช้เวลานี้หาอินสปิเรชั่นในการเขียนบทด้วยค่ะเหรอใช่วิ่งต่อไปสิแล้วทำไมไม่โทรบอกลุงอ่ะจะได้ให้ทหารไปรับที่ท่ารถอ่ะไปๆลูกไปพักผ่อนก่อนไป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 กลับอีกแล้วเหรอโอ้ยนี่มันอะไรจะกันนักกันหนาเนี่ยแม็กฮะเราจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยนี่แม็กมันกี่ครั้งแล้วฮะที่แม็กผิดนัดกับกะทิแบบเนี้ยโอเคโอเคช่างมันเถอะเอาเป็นว่าถึงเมื่อไหร่แล้วโทรมาแล้วกันนะเดี๋ยวกะทิจะไปรับโอเคจ้ะมีปัญหาอะไรเหรอลูกคือว่ากะทินัดเพื่อนมาที่นี่อะค่ะแต่ถ้าไม่ติดกลุ่มแฟนคลับเนี่ยเขาก็คงมาถึงตั้งนานแล้วค่ะคุณลุงเท่าที่แอบฟังมาเท่าที่ฟังมาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนคนพิเศษใช่ไหมลูกขอมาขออนุญาตครับท่านครบแล้วใช่ไหมท่านลองดูเหงื่อผมสิครับยอกย้อนใช่ไหมอีกสักสิบรอบดีไหมรักหลอกหยอกเล่นนะครับท่านเอ้าคุณกะทิสวัสดีครับสวัสดีนิ่มปืนโอ้ยเป็นไงบ้างครับคราวที่แล้วมานี่เขียนหนังสือไปขายดีไหมครับไม่อยากจะบอกเลยนะว่ามีคนติดต่อซื้อไปทำละครนี่แหละโหจริงเหรอครับจริงสิถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้องเลี้ยงข้าวผมแล้วนะครับได้เลยคือว่าวันนี้เนี่ยฉันมีเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนแล้วเดี๋ยวเราสามคนไปกินข้าวกันเพื่อนคุณกะทิมาด้วยครับเพื่อนคนพิเศษเนี่ยเรียกง่ายๆว่าแฟนไงจบไหมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับท่านผบ.ใจผมให้แต่หมอพิมพ์คนเดียวเท่านั้นครับถึงตัวจะไกลแต่ใจใกล้กันเสมอครับโอ้ยโดนอ่ะซึ้งอ่ะฉันขอจดคำนี้หน่อยนะเดี๋ยวจะเอาไปใช้ถึงตัวจะไกลแต่ใจใกล้กันเสมอครับเด้อพูดออกมาได้เหงื่อแห้งยังก็หมดหมาแล้วครับไปวิ่งอีก10รอบปฏิบัติ10รอบ15รอบปฏิบัติครับเดี๋ยวไอ้ที่ร้านพิมพ์วอทส์แอปมาเนี่ยเขาเป็นไงบ้างสบายดีไหมมีปัญหาอะไรป่ะโหตอนแรกนะท่านก็ทำเป็นลงโทษผมเอาลงโทษผมเอาโอ้ยี่สิบรอบปฏิบัติโอเคครับท่านคือว่าหมอพิมพ์เขาบอกว่าที่ไม่ได้ติดต่อใครมาเลยเนี่ยเพราะว่าเขาติดงานหนักนิดหน่อยอะครับเหรอใช่ครับยังไงก็ WhatsApp ไปบอกเขาบอกว่าให้ติดต่อโทรมาหาฉันบ้างมันหายไปนานๆเป็นห่วงอะโอเคได้ครับแล้วผมจะบอกให้นะครับโอ้ยวันนี้อากาศร้อนจริงๆเลยลูกอมมีอะไรมาดับร้อนบ้างไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวจัดให้โอ้ยร้อนตับแตกเลยอากาศประเทศไทยดูนี้อากาศร้อนเดี๋ยวลูกอมอะไรเนี่ยฮะอันนี้ก็แบงค์เย็นไงมาจากญี่ปุ่นเลยนะเมื่อวานเนี่ยมีทัวร์ญี่ปุ่นมาลงแล้วเขาก็ให้แบงค์นี้มาเป็นไงเย็นชื่นใจไหมเย็นจับแล้วรู้สึกเย็นขึ้นเยอะเลยนะบ้าอะไรไงลูกอมเดี๋ยวนี้เธอต้องขึ้นเยอะนะลูกอมพูดอะไรของเธอเนี่ยเงินเย็นเงินเย็น
บ้าไปกันใหญ่แล้วจริงๆเลยเชี่ยวข้าวเหนียวหมูปิ้งรับอะไรดีคะพวกเรามาหาลูกอมครับนี่ตีปะเนี่ยใช่ครับลูกอมอยู่ไหมครับไอ้ตีนี่ไงลูกอมน้องสาวของฉันเองเองทั้ง4คนมีเหลืองอะไรไม่ทราบมีเหลืองหมูแดงครับมีอะไรแกกู้2ตัวมีเหลืองต้มยำไม่งอมีเหลืองหมดแล้วครับเฮ้ยพวกเองนี่มันรับส่งกันธรรมชาติเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหาจริงๆเว้ยกินชอบไหมตีนี่เราไงลูกอมลูกอมแต่ลูกอมไม่ได้หรอนี่เราลูกอมไงป้าลูกอมปะเนี่ยนี่พวกเราสวัสดีครับป้าป้าลูกอมอยู่ไหมครับฉันเนี่ยแหละลูกอมจะให้บอกกี่ทีถึงจะเชื่อเนี่ยตัวจริงอะในเฟซไม่เห็นเหมือนกันเลยอะตัวจริงดูดีกว่าเยอะแกไอ้บ้านี่ไอ้พวกเกียนฟังฉันเลยนะถ้าเอ็งทั้ง4คนเนี่ยจะมากลุ่มประสาทน้องสาวฉันแล้วก็รีบออกไปเลยเด้อเว้ยเข้าใจมั้ยฮะพวกผมไม่ได้มากวนประสาทน้องสาวพี่ซะหน่อยใช่ก็น้องพี่บอกเองว่าอยู่ม.4 แต่หนังหน้าไม่ใช่ผมก็สับสนเนี่ยแรงมั้ยก็สมควรอยู่ในลูกอมเด็กพวกเนี้ยเขาพูดความจริงดูเธอทําตัวสิฮะไปหลอกเด็กพวกนี้ว่าเธอเนี่ยอยู่แค่ม.4 แต่ดูเบ้าหน้าเธอดิลูกอมอย่าไปโกหกเขาลูกอมเข้าใจได้เปล่านี่ฉันมีนามว่ายอดฉันอยู่ค่ายกระสุนดินดำอย่างนี้เลยกันถ้าเองทั้ง4คนเนี่ยมาลุ่มล่ามอะไรน้องสาวของฉันแล้วก็ฉันจะไม่เตือนพวกแกนะฉันสามารถจะโทรไปเรียกชอกอเฉพาะกิจเสือหมอบแมวเซาบักฆ่าพวกแกได้เลยเข้าใจหรือเปล่าไปเลยพี่ยอดบ้าไปไปแล้วเจอกันโอ้พี่ยอดผมไม่นิยมของแกหรอกพี่ไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวต้องอายุยังใช่ไหมถ่ายคลิปก่อนดิผู้หญิงข้างเนี่ยยอดวิวเป็นแสนแน่เว้ยขอบคุณค่ะสักทีเนี่ยไอ้คุณขอโทษนะคะคือว่าตรงนี้มีคนนั่งแล้วอะค่ะเม็กเม็กนี่ถ้าจะปลอมตัวขนาดนี้เนี่ยไปซื้อหมวกกันน็อกมาใส่เลยไหมถ้ามีเวลาผมไปซื้อแล้วนี่ทีไม่ตลกด้วยนะโอเคกินข้าวดีกว่าครับกินข้าวกันหิวเราไปลองชิมอันนี้ฮัลโหลครับผมแม็กครับคุยได้สบายมากครับผมแล้วอ๋อเสียงคนแก่ครับเสียงคนแก่คุณแม่ครับคุณแม่ออกมาทานข้าวกับคุณแม่วันนี้ออกมาทานข้าวกับคุณแม่ครับผมครับโอเคฮะเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุยกันใหม่นะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับหมดเวลาแม่เหรอแม่ทุนหัวไงล่ะจ๊ะใส่จริงสวัสดีครับคุณกะทินักเขียนสวัสดีค่ะจ่าขาเบียดเดินเบียดกันมาใช่ไหมโอ้โหแรงโอ้ไม่แรงหรอกครับเราทักกันอย่างนี้เป็นประจำแล้วครับอ๋อไม่ใช่ครับเป็นตัวคุณนะครับแรงนะคนก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเอ๊ะขอโทษนะครับลุกแป๊บได้ไหมครับลุกนิดได้ไหมครับผมครับใครครับขาครับใครครับขาเอ๊ะลอง
ต้องลงทันทีครับ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 ใช่เลยคุณแม็กคุณแม็ก M16เฮ้ยคุณแม็กจริงๆเบาๆเบาๆเฮ้ยคุณแม็กเออแม็กตัวเป็นๆเลยคุณแม็กนั่งๆๆๆ M16 นั่งๆนี่นี่โอ้ยเล่นปืนแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เล่นปืนครับ M16 หมายถึงหมายเลขโหวตตอนที่เข้าประกวดครับผมคุณแม็กครับนี่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 ผมโหวตให้คุณตลอดนะครับนี่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 ทุกอาทิตย์เลยนะครับนี่ไม่เชื่อดูนี่ครับเอสเอสนี่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 เดี๋ยวผมกดให้ดูครับเฮ้ยใช่ดาราเปล่าอ่ะแกไม่ใช่มาแกใครมาที่นี่หรอกอะไรพูดอะไรกันใช่ฉันว่าเหมือนมากเลยนะบ่นอะไรไปคนก็จะทานข้าวไม่ใช่ดาราที่ไหนหรอฉันว่าเหมือนมากเลยอ่ะคุ้นมากเลยอ่ะใช่แน่เลยอ่ะจะบ้าเลยพวกนี้ไปโอ้ยนี่คุณแม่ครับนี่ฮะเห็นไหมฮะครับครับผมโหวตให้คุณคนเดียวเลยครับผมผมรู้ครับว่าคุณเป็นแฟนคลับตัวจริงครับโอ้ยผมชื่นชอบคุณโอ้ยคุณแม่ครับโอ้โหเยอะนะครับเอางี้แล้วกันครับโอ้ยตัวจริงด้วยผมมีเรื่องให้คุณช่วยเรื่องนึงได้ป่ะครับโอ้เอาสักสามเรื่องแล้วกันครับผมนะฮะเรื่องเดียวมันน้อยไปครับคือผมมาที่นี่เนี่ยมันเป็นความลับมากมากครับผมครับผมผมไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวมันจะวุ่นวายไม่มีปัญหาครับคุณแม็กโอเคไหมฮะผมจะปิดเป็นความลับเลยครับไม่บอกให้ใครรู้เลยทานข้าวครับขอบคุณมากครับโอ้ยเจอตัวทานต่อดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุณแม็กครับเมื่อกี้คุณแม็กขอผมไม่ช่วยผมขออะไรคุณแม็กอย่างได้ไหมครับผมได้ครับว่ามาโอ้ผมขอติดตามคุณแม็กแล้วก็ดูแลคุณแม็กในระหว่างที่คุณแม็กอยู่ที่บ้านกระสุนดินดำได้ไหมครับได้ครับผมนี่ไม่ละเกียดผมหรอครับครับขอบคุณครับคุณแม็กขอบคุณครับอะไรมองอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่นักร้องที่ไหนแล้วเออนี่ทหารใหม่ไปเออจริงๆเลยหาอะไรครับคุณแม่ครับหานี้เยอะนะฮะโอ้ยฮะเฮ้ยคุณแม่แม่เป็นอะไรครับเนี่ยเป็นอะไรอ่ะปวดท้องอ่ะอ้าวเข้าห้องน้ำมาตั้งหลายรอบแล้วก่อนจะมาที่นี่เนี่ยเอ๊ะผมว่าคุณกระเทียมพาคุณแม่ไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าฮะไม่ไหวแล้วอาการนี้นี่ป้าเดี๋ยวมาจ่ายตังค์ทีหลังนะอ๋อไม่เป็นไรจ่ายเลยดีกว่าคุณแม็กเชิญครับคุณแม็กขอบคุณนะคะไม่ไหวในร้านนี้โอ้ยตายแล้วมึงมองมึงวันปัดบ้างนะป้าค่อยๆเดินนะไปคุณแม็กคุณแม็กประคองคุณแม็กไว้ก่อนนะมองอะไรเดี๋ยวก่อนนี้กลับมาจัดการคุณแม็กรอผมครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหจันองอ้าวแล้ววันนี้พาใครมาคะเนี่ยอ๋อพาน้องแม็กครับอืออ๋อพาน้องของคุณกะทิมาเอ๊ะเพื่อนของคุณกะทิครับผมพอดีไม่สบายครับอุ๊ยไม่สบายเป็นไรคะอ๋อเป็นดาราครับผมพอดีทานของที่มันขึ้นลานะครับผมนะฮะก็เลยอาหารเป็นพิษครับผมท้องเสียครับเมื่อกี้ได้ยินว่าดาราโอ้ไม่มีดาราที่ไหนครับแล้วตกลงกินอะไรมาคะขนมปังครับตกลงขนมปังหรือว่าโมจิคะเนี่ยโมจิสรุปว่ากินโมจิมาค่ะครับผมไม่รู้เป็นอะไรจะชอบเรียกโมจิขนมปังแล้วเรียกผิดถูกตลอดเลยครับพยาบาลค่ะดูประวัติหน่อยแฟนประวัติคนไข้ค่ะคิวเซียนเยอะไปนิดนะครับมองอะไรนะครับไปครับผมไปเดี๋ยวตีตายเลยลำเพาดูจากประวัติคนไข้เลยนะคะครับน่าจะแค่ท้องเสียธรรมดาไม่ได้อาหารเป็นพิษหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลำเพาจัดยาให้แล้วกันนะคะได้ครับดูแล้วไม่มีการแพ้น่าจะได้เอ้ยเอ้ยทำไรอ่ะเอ้ยทำไรอ่ะเอ้ยถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ออกไปถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้ออกไปออกไปจันนงเอ้ยออกไปออกไปไปมีอะไรคะเนี่ยไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเอ้ยออกไปไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับกลัวจะเกะกะการทำงานของพี่หมอแล้วครับเฮ้ยไฟดับจ่ายค่าไฟไว้เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยทำไมดับตอนนี้เนี่ยเออตายแล้วเอ้าพยาบาลมานี่หน่อยแล้วไฟดับมาช่วยกันดูหน่อยแล้วเกิดอะไรกูตัดค่ะมา
องไม่เห็นเลยเนี่ยอ้าวเอออุ้ยสงสัยจะไฟตกนะคะอย่างเงี้ยเนาะช่วงนี้เป็นแบบนี้แหละนี่นะต้องประหยัดไฟครับผมถ้าอย่างนั้นตามพี่แม็กฮะคุณพยาบาลอะไรคิดอะไรใครกันพี่แม็กจริงด้วยพี่แม็กจริงๆด้วยหล่อจังอ่ะพี่แม็กไม่น่าถอดแว่นเลยครับเห็นไหมครับเป็นเรื่องอะไรเนี่ยนี่เลยค่ะโอ้ยไหนอะไรก็ไม่รู้กีดกัดโอ้โหอุ้ยใช่เลยอ่ะเอามาจากหนังสือเลยไม่งั้นลำเขาขอลายเซ็นหน่อยนะคะคุณหมอขอได้นะคะหนูด้วยนะคะพี่แม็กหนูด้วยค่ะจะตายอยู่แล้วนะครับคุณอ่ะให้ลำเขานะคะร่วมเก็บตังค์จ้าโอ๊ยร่วมเป็นไรอ่ะไม่เป็นไรจ้ะมือนิดหน่อยจ้ะสวัสดีครับป้านี่มาทำไมอีกเนี่ยโอ้ยอยากเจอปังต่อสับหัวเลยไงฮะเฮ้ยเออนาขอโทษแล้วกันเป็นไรเนี่ยเมาป่ะเนี่ยเมาบ้าแหละฉันกินยาแก้แพ้แล้วก็มึนต่างหากนี่ฉันจะเก็บร้านแล้วก็เข้านอนแล้วโหนี่กะจะมาชวนถ่ายคลิปเล่นกันซะหน่อยถ่ายคลิปอะไรหรอก็คลิปมันสนุกกันสี่ภาคไงที่คุยกันไว้ในเฟซอ่ะใช่ก็ลูกอมอ่ะเป็นคนบอกให้พวกเราหาคนมันอ่ะมันร่วมคลิปมันไม่ใช่เหรอเนี่ยโพเพแสงกำลังมาเดี๋ยวพวกเราช่วยเก็บของโอ้ยต้องช่วยเก็บของหรอกลูกอมจะเข้านอนเล่าไม่ไหวแล้วเอ้ยอยู่ดิพรุ่งนี้พวกเราไปหาดใหญ่แล้วอ่ะนัดพวกไว้ที่นู่นด้วยโอ้ยวันนี้เราไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะไว้เป็นวันหลังเถอะนะนี่เรามึนมากเลยอ่ะไม่รู้ทำไมมึนขนาดนี้เนี่ยโอ้ยเฮ้ยลุงอมฮะอะไรติดฟันอ่ะฟันเหรอเออไอ้ดูนี่ไงยี่ยี่ฟันยี่ฟันไอ้มอนไอ้มาดูข้างในข้างในไม่เห็นมีเลยฟันข้างในข้างในมันอยู่ตรงไหนวะนั่นแหละมาเดี๋ยวเราถ่ายให้แล้วเราจะเห็นได้ไงล่ะก็เดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราดูให้ไงเนี่ยยี่ฟันดียี่ฟันเออฟันหน้าฟันเขี้ยวมึงนั่นไงข้างในนี่ฟันบนอ่ะออกฟันล่างแล้วเฮ้ยเอาอะไรลมเลยลูกนี่เพื่อนคุณกะทิเขาวันนี้เขาจะมานั่งนี่สักคืนนึงถ้าง่วงก็นอนมานั่งง่วงก็นอนนั่นพูดยังไงเขามันลึกเอาเชิญนะครับเชิญนี่นะฮะของคุณเตียงนี้เลยครับผมเตียงนี้เลยนะครับนอนเตียงนี้ได้เลยครับผมเชิญตามสบายครับผมตามสบายครับเอาเลยครับเป็นไงแล้วพอจะนอนได้ไหมอ่ะนอนนอนได้ครับผมแต่จะหลับหรือเปล่าไม่รู้โอเคนะถ้างั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้กู๊ดไนท์ครับกู๊ดไนท์ค่ะจ่าเท่งจ่าหน่งผมสงสัยจังเลยฮะว่าเวลากลางคืนแล้วเนี่ยทำไมเขายังใส่แว่นตาอยู่ครับเขาเต็มหรือเปล่าเนี่ยฮะเขาเต็มร้อยครับผมไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ครับแม่พอจะถอดหมวกถอดแว่นได้ไหมครับครับอ้าวเฮ้ยทศพลหิมพานเฮ้ยไม่ใช่ครับมาแหล่งงานบวชนี่เลยดารานักร้องดีใครวะแม่
คุณแม็กน้องแม็กเอ้ยใช่ใช่เอ้ยเอ้ยตาเต้นอย่างนี้เลยอุ้ยคุณแม็กนี่เขาเลยนี่เดี๋ยวมาได้ก็ไม่รู้นะใส่หมวกใส่แว่นเออคุณแม็กคุณแม็กเฮ้ย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 เก็บเลยเก็บกล้องเลยถ่ายอะไรเก็บกล้องหลุดเล็ดรอดออกไปตายทั้งทุกตัวเลยเนี่ยจานงครับมันเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมอ่ะเฮ้ยเขาเป็นดาราแล้วภาพเล็ดรอดออกไปทำไงล่ะเป็นการส่วนตัวเขาหน่อยสิโอ้ทำตัวบริการดาราได้ไงเท่งพูดถูกจะเท่งพูดถูกเลยผมเป็นบริการคุณแม็กครับผมและตราบใดที่คุณแม็กยังอยู่ที่บ้านกระสุนดินดำผมก็จะดูแลเขาตลอดครับผมถูกไหมครับคุณแม็กครับผมคุณแม็กพูดถูกคือจริงๆต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมมาแบบลับๆครับผมกลัวรูปที่ถ่ายเนี่ยจะหลุดออกไปแล้วเดี๋ยวชีวิตมันจะวุ่นวายครับผมแค่ตอนนี้เนี่ยชีวิตส่วนตัวผมกับกะทิมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วครับเรื่องนี้ผมเข้าใจครับแหมทำเป็นเข้าใจไอ้ปืนพูดกับเองเนี่ยเป็นซุปตาอย่างนั้นหรอวะพี่ผมก็พอถูถ่ายได้บ้างนะครับคุณแม็กครับพอจะมีเวลาส่วนตัวเซ็นไลน์เซ็นให้ผมหน่อยได้ไหมฮะได้ครับแม่ตอนแรกจะไปดูคอนเสิร์ตคุณแม็กติดเวทีแล้วครับจะไปให้เซ็นแหมมาถึงที่นี่แหมไม่เสียเวลาเดี๋ยวนี้ครับมีใครมีไหมล่ะถึงตัวเลยคุณแม่ครับครับผมแม่ใส่ลายเซ็นให้แล้วพอจะโชว์ท่าเต้นให้ผมดูแบบสักหน่อยได้ไหมฮะยังว่าแต่ผมนะน้องๆรอดูอยู่ครับผมตอนนี้อ่ะครับตอนนี้เลยครับผมจะดีครับดีสิครับแหมเอาละครับถ้าสาวๆดูไม่ได้นะครับเป็นตากุ้งยิงกันหมดเลยโอ้เนี่ยร้องอย่างตะขาบเข้าลงหน่อยนี่สุดยอดจริงครับคุณแม็กเออเต้นนี่ครับผมโอ้โหสุดยอดครับโอ้เจ๋งเลยโอเคแม่น้องแม็กนี่ขนคิ้วดกกดหัวจานลงอย่างนี้เลยโอ้เด็กสมัยนี้นะกินยาเม็ดเดียวเบลอข้ามคืนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ๊ยต้องรีบไปซ้อมรบต่อเอ้าลูกอมนี่ก็สายมากแล้วเนี่ยฮะยังไม่จัดร้านอีกเหรอฮะอย่าบอกนะว่าเมื่อคืนเนี่ยหนีไปเที่ยวมาใช่ไหมฮะลูกอมโอ๊ยหนีเที่ยวเลยล่ะพี่ยอดนี่เบลอจะตายอยู่แล้วเนี่ยกินยาไปอ่ะเอานี่ป่วยอยู่เหรอเนี่ยก็เมื่อวานมันแพ้อากาศก็เลยกินยาแก้แพ้เสร็จแล้วก็ยังเบลอจนถึงตอนนี้อยู่เลยอ่ะเออพี่ยอดแล้วไอ้พวกกองถ่ายที่มันอัดคลิปลงอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมันอยู่ไหนอ่ะกองถ่ายอัดคลิปลงอินเทอร์เน็ตพี่พศอานนท์ป่ะไม่ใช่ใครอ่ะก็ที่มันอัดลงอินเทอร์เน็ตน่ะ4คนน่ะโอ๊ยช่างเถอะลูกอมฝันไปมั้งฝันแน่ๆลูกอมเอ้ยรีบจัดร้านเลยเร็วเข้านี่ก็สายมากแล้วเนี่ยเออเป็นเด็กเป็นเล็กต้องขยันวินัยต้องมาก่อนรู้จักไหมระเบียบวินัยอ่ะสวัสดีครับอ้าวไอ้พวกสี่เกรียนนี่เองจะมาแกล้งอะไรน้องสาวของฉันอีกฮะเปล่าครับพี่พวกผมจะกลับกันแล้วต่างหากกลับแล้วนะลูกอมเฮ้ยเดี๋ยวฉันคุ้นว่าเมื่อคืนพวกนายมาถ่ายคลิปอะไรสักอย่างของฉันหรือเปล่าจริงเปล่าลูกอมคุณถามว่าจริงหรือเปล่าฮะบอกมาลูกอมไม่แน่ใจก็เมื่อคืนลูกอมเบลอๆน่ะพยายามคิดอยู่เนี่ยมานี่ก่อนเลยนี่ก็แต่งตัวโอ้โหล่อไปถ่ายคลิปมากเลยเนี่ยฮะเอ็งถ่ายคลิปน้องสาวของฉันใช่ไหมฮะตอบมาใช่หรือเปล่าถามมึงอ่ะถามมึงอ่ะไอ้มอนก็ถามมึงอ่ะอึกอักแบบนี้อึกอักอย่างนี้ฮิปโปใช่ไหมใช่ใช่ไหม
ลูกอมพวกเราไม่ได้ถ่ายคลิปโป้เลยใช่ๆมันไม่ใช่แนวพวกเราอยู่แล้วลูกอมสบายใจได้เลยผมว่างั้นผมกลับก่อนนะครับพี่สวัสดีครับขยับขาไปแต่ก้าวเดียวได้เห็นดีกันแน่เฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับชาเท่งไม่ไหวทั้งหมดเนี่ยฮะจานงพลองค์พลยศจานงอยู่กับแม็กในโรงนอนนะครับส่วนพี่ยอดเขาบอกว่าเขาจะไปที่ร้านนมครับแล้วก็ไอโอ่งเนี่ยก็เพิ่งไปออกเวรเมื่อเช้ามืดป่านนี้คงนอนสลบอยู่ที่ห้องครับนี่พอผบ.ออกทัศนะนอกค่ายแป๊บเดียวไอพวกนี้ก็แวบหายหัวกันเลยจะรำคาญดีไหมเนี่ยฮะไว้ใจไม่ได้พวกเนี้ยใช้งานหน่อยมุดรูอยู่นั่นแหละพูดอะไรนะบ่นอะไรจะเท่งขี้เกียจอะไรฮึไอ้อู้ก็แทนที่ได้ใช้งานบ้างเหรอฮะทำตัวไปจำศีลได้โอ้ยนี่จะเท่งนี่ไม่รู้อะไรหรือไงเนี่ยผมกำลังดูแลแขกคนพิเศษของท่านผบ.ใช่ไหมครับคุณแม็กครับผมยิงเฮ้ยๆๆเก็บโทรศัพท์เก็บโทรศัพท์เลยเก็บเลยเก็บเลยอย่าเออกระจุยเออต้องตายแม็กเป็นไงบ้างเมื่อคืนที่นี่นอนหลับสบายไหมสบายอะไรอ่ะคิดว่านอนเคาน์เตอร์ครัวที่บ้านนี่ยังจะแข็งไปไหนเนี่ยนี่หัดกินที่มันง่ายอยู่ให้มันง่ายบ้างสิคุณชายชีวิตเนี่ยจะได้มีรสชาติเข้าใจไหมรสชาติแย่ขนาดนี้เนี่ยนะแม็กเป็นนักร้องนะแม็กไม่ใช่ทหารแม็กถ้าสมมติวันนึงเนี่ยกะทิเกิดไปเขียนหนังสือเขียนบทที่กลางป่ากลางเขาขึ้นมาแม็กก็คงจะไม่ไปกับกะทิใช่ไหมเฮ้ยเขารู้ได้ไงเนี่ยว่าผมอยู่ที่นี่เนี่ยคุณแม็กขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนโอ้นี่แสดงว่ามีใครปล่อยคลิปลงไปใช่ไหมเนี่ยหมายมันพวดจริงๆใครวะเงียบๆครับเงียบๆครับเงียบๆครับผมนี่แสดงว่าต้องมีใครปล่อยคลิปหลุดออกไปแน่นอนโหมันชั่วจริงๆไอ้ปากไม่หูรุดไอ้ขี้มูกเกิดกังเร็วเฮ้ยฉันเป็นหวัดอ้าวไอ้จ่าซีอุ้ยปล่อยคลิปใช่ไหมไม่รู้เรื่องเลยมึงไม่ต้องพูดเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าถ้ารูปหลุดออกไปเนี่ยมันจะยุ่งทำไมไม่เชื่อผมบ้างเนี่ยผมว่าตรงนี้เราเอาไม่อยู่นะครับผมว่าพาคุณแม็กเนี่ยเข้าไปหลบในบังเกอร์ดีกว่าครับโอ้นี่ไอ้ปืนมันจะโดนระเบิดเอ๊ะเอางี้แล้วกันคุณแม็กเดี๋ยวคุณเข้าไปหลบในห้องท่านผบ.ก่อนไปไอ้ปืนขยันเลยไปเร็วไม่ตัวจนได้เพราะแกเคยจับเล่นเออตัวจนได้ทิ้งก็ได้เฮ้ยทำไมรู้เรื่องไม่รู้ได้ยังไงจะยอมรับดีๆหรือต้องใช้กำลังกันฮะจะให้ผมยอมรับอะไรอะพี่ก็ผมไม่ได้ถ่ายคลิปน้องพี่เสียหายแล้วหน่อยใช่พี่แล้วเมื่อวานลูกอมไม่สบายผมก็ยังช่วยเก็บร้านอยู่เลยมีงั้นลูกอมมันก็นอนหลบนี่แหละถ้าอย่างนั้นเลยก็เอามือถือของพวกแกมาฉันดูหน่อยดิแล้วพี่มีสิทธิ์อะไรอะมาดูมือถือของผมอะยังไม่ดึงเขาเข้าไปอีกเหรอนี่โตเล็กแต่ว่าใจมันใหญ่จริงๆเว้ยเฮ้ยพวกแกรู้หรือเปล่าฮะที่ขาดกระสุนดินดำเด็ดฉันมีฉายาว่ายอดร้อยศพพี่เป็นปอดตึงเหรอพี่ใช่ฉันเคยไปเก็บศพร้อยศพฮะไงฉันนั้นแล้วเนี่ยฉันจะจัดการพวกเองเมื่อไหร่ก็ได้เอามือถือมาเดี๋ยวนี้ไอ้ตีมึงเอามือถือให้พี่เขาอ่ะจะได้จบๆกันไปไม่ได้คุณทำไมอ่ะเต็มตาเลยหนึ่งละอย่าวางมันดิ
ำบากเพื่ออะไรผมบอกแล้วพี่พวกผมก็ถ่ายคลิปตลกๆกันแบบนี้แล้วพี่ไม่มีหรอกคลิปโป้ครับลูกอมดูเธอทำหน้าดิน่าเกลียดมากเลยอะอะไรกันเนี่ยลบเลยพี่ยอดลบทำไมของอาฮานี่เอาโทรศัพท์มาดูนี้นะไม่จบนะครับพี่ผมไม่ได้ถ่ายน้องพี่เสียหายเลยนะครับจบแล้วนี่ครับโอเคไปอันนี้ค่ายทหารนะครับไม่ใช่สนามหลวงรอบนพิราบเลยขอครับอย่าเข้ามาครับผมเอ้าคุณบอกไม่เข้ามาไงนี่มันกระเป๋าฉันไอ้บ้าผมมันเยิ้มติดมือมาไม่มาคุณออกให้เลยเฮ้ยอาจารย์เท่เฮ้ยวุ่นวายกันใหญ่โตเนี่ยจะไม่รู้เขาใครคนเดียวเลยจะไม่รู้ว่าคนจะยุ่งอย่างนี้เหรอฮะเฮ้ยอย่าทะเลาะกันจ่ายอย่าทะเลาะกันหน้าอย่าทะเลาะกันเรามีแต่ทะเลาะกันเพราะแกแหละอย่าไปทะเลาะกันตอนนี้เราต้องเคลียร์สถานการณ์ก่อนจ้าดูดิวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้ข้างนอกจริงเลยเคาะก็เสียงแล้วเนี่ยแม่แม่กะทิมีเรื่องอยากคุยด้วยเป็นไงจ่าเท่งเฮ้ยมันจะกัดตึงเครียดเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนะเฮ้ยใครมันโทรตอนนี้วะหมอบอกฉันไม่ยอมฮะฉันไม่ยอมอาจจะคุณพูดคุณพ่อบอกอยู่ผมดูแลแฟนคลับคุณแม็กซ์อยู่ฮัลโหลครับทบครับไม่มีใครอยู่ครับอุ้ยโอ้ครับผมท่านผบจะมาแล้วยังไงเราออกไปเคลียร์แฟนคลับก่อนดีกว่าก่อนไปก่อนไปเนาะจ๊ะแม่กะทิว่าเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะแม่ไม่เข้าใจเราเลิกกันเถอะแม่ทำไมกะทิแม่ผิดอะไรแม่ไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่กะทิแค่รู้สึกว่าเราสองคนมันเข้ากันไม่ได้อะเข้ากันไม่ได้ยังไงแม็กไม่เข้าใจแม็กที่ผ่านมาชีวิตของแม็กกับของกะทิเราสองคนไม่เคยมีเวลาให้กันเลยแม็กเองชีวิตของแม็กเองก็มีแต่งานกับแฟนคลับกะทิรู้สึกว่ากะทิอยู่กับแม็กแล้วชีวิตกะทิวุ่นวายอ่ะกะทิชีวิตวุ่นวายงั้นเหรอใช่วุ่นวายสิแม็กเห็นข้างนอกแล้วไหมอ่ะแล้วมันกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วที่กะทิต้องเจอสถานการณ์แบบนี้กะทิบอกเลยนะว่ากะทิทนไม่ไหวแล้วอ
สงสัยทหารมันจะเก็บไม่หมดอ่ะมาลุงเอาไปทิ้งฮะในบรรดาล่ะค่ะคุณลุงเดี๋ยวก็ที่เอาไปทิ้งเองดีกว่าค่ะคุณกะทิโอเคนะครับโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเสียงสูงแบบเนี้ยไม่น่าจะโอเคหรอกนะครับความจริงมันก็ใจหายนิดนึงอะนะทำใจให้สบายไว้ดีกว่านะใช่ครับนี่ก็ใกล้สงกรานต์แล้วนะครับทำจิตใจให้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดีกว่าครับแล้วก็มาคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีเพื่อนผมเองนะครับโทรมาชวนผมให้ไปเข้ากรุงเทพไปสยามครับที่เขาจัดงานสงกรานต์ผ้าขาวม้าใช่ไหมเฮ้ยนี่เพื่อนฉันก็ชวนไปเหมือนกันนะฉันยังคิดเลยว่าอยากจะซื้อผ้าขาวม้าแถวเนี้ยกลับไปใส่ที่กรุงเทพล่ะดีมากเลยลูกอนุรักษ์วัฒนธรรมดีๆเอาไว้เนี่ยนะของดีๆจะได้ไม่สูญหายไปไงลูกแต่ว่าก่อนจะถึงวันงานเนี่ยนะลุงว่าอยู่พักผ่อนสมองที่นี่สัก 2-3 วันดีกว่ามั้งค่อยกลับอ่ะจะว่าไปก็ดีเหมือนกันนะคะกะทิจะได้เอาเวลาที่อยู่ที่นี่เนี่ยคิดพล็อตเรื่องใหม่อีกสักเรื่องนึงค่ะดีเลยลูกโอ๊ตนิยายเรื่องที่แล้วนี่ขายดีมากเลยนะน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำหมักต้องป้าเชงครับตึกโป๊ตึกโป้งโอ้ยโหผมทำไมครับเนี่ยเพื่อนเล่นหรือไงปล่อยมุกใส่ฉันเนี่ยก็ผมอยากให้คุณกะทิเขาหัวเราะนี่ครับดูสิครับหัวเราะใหญ่เลยนะครับเข้าหัวเราะเพราะฉันตบมุกมากกว่ามั้งลูกนั่ง20ครั้งปฏิบัติก็กะทิอาจจะชอบที่ฉันลงโทษนายก็ได้มั้งฮะกินไหมกะทิเห็นไหมยิ้มยิ้มครับผมแสดงว่าชอบ20ครั้งปฏิบัติ1 2โอ้ย3ดีมากเป็นไงลูก4ดีค่ะ5 6 7 8เดี๋ยวนะชอบแล้วด้วย10 11ขำใหญ่เลยชอบที่ดูลงโทษใช่ไหมชีวิตของซุปเปอร์สตาร์ก็แบบนี้เลยครับต้องมีได้อย่างเสียอย่างถ้าเลือกงานก็ต้องเสียแฟนแต่ถ้าเลือกแฟนก็อาจจะต้องเสียงานนะครับสวัสดี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 ครับมาแล้วครับระเบิดเที่ยงแถวตรง 8,000 ป้ายมีต่อเรื่องราวของความฮาวันนี้สนุกสนานเหมือนเดิมอีกนิดนึงแล้วผมอยากเปิดเพราะเจอพวกเรานี่มีแต่ความสนุกมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะพอพูดถึงเสียงหัวเราะก็ทะลุถึงแก๊งนี้ครับ5โมงเย็นป่ะอ้าวรู้ได้ไงเนี่ยวันอาทิตย์ป่ะแก๊งสามท่าครับผมบอกว่าเป็นชอบมากเลยนะครับมีใครบ้างครับก็มีไอ้มัมมีไอ้โนงแล้วก็มีตรกตักบุญคุณเท่งทำให้ผมยิ้มได้คุณสามท่านสามคนนี้ครับผมก็ถือว่าได้รับความเมตตาจากผู้ชมทั้งประเทศโอ้ชอบฉลองมีอะไรทุกท่านเขาบอกว่าเป็นรายการพิเศษฉลอง20ปีแก๊งสามชาติทุกเย็นวันอาทิตย์5โมงเย็นทางช่อง5นี้นะครับอ้าวแฟนป้ายของเรานะครับมีสีส้มและสีน้ำเงินอย่างละ4แผ่นป้ายครับเปิดเจอสีเดียวกันก็อยู่ทีมเดียวกันนะครับ8แผ่นป้ายมีดังต่อไปนี้ครับผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกแผ่นป้ายคนละ1แผ่นป้ายเพื่อแบ่งทีมระเบิดหากใครเปิดเจอตราหัวหน้าก็จะต้องเป็นหัวหน้าทีมของสีนั้นๆและเมื่อสีไหนแพ้หัวหน้าทีมก็จะต้องเป็นคนเข้าโดมระเบิดเอาละครับคนละ1แผ่นป้ายครับเริ่มที่คุณโหน่งเลยฮะคนแรกเลยอะไรดีเอเจเอเจพระเอกตัวจริง1 2 3คุณโหน่งสีส้มครับน้องกระจ่างอะไรดีจ๊ะเทลลิปค่ะชุดเครื่องนอนเทลลิปเอากระจ่าง2 3สีน้ำเงินน้องใต้อะไรดีบอสวิกค่ะบอสวิกเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิก1 2 3สีน้ำเงินครับน้องเมย์อะไรดีจ๊ะยามองตราถ้วยทองค่ะยามองตราถ้วยทองครับ1 2 3
สอด1 2 3สีน้ำเงินนะครับคุณร้อนอะไรดีทางล่างครับทางล่างเนี่ยสวยกระจ่างใส1 2 3คุณแท่งเอาอะไรครับไปครับฟิตคอมบิเนชั่นครับคอมบิเนชั่นนะครับหัวหน้าแน่นอน1 2 3หัวหน้าสีน้ำเงินนะครับส่วนคุณตั๊กก็ต้องเป็นหัวหน้าสีส้มครับผมขอเลือกจินเจนจินเจนดื่มน้ำขิงดื่มจินเจน1 2 3สีส้มนะครับคุณตั๊กหัวหน้าทีมครับนะครับมีคุณเมย์คุณรอและคุณโหน่งนะครับฝั่งสีน้ำเงินคุณเท่งหัวหน้าทีมนะครับคุณกระจ่างคุณเต้ยและคุณก๊อฟนะครับเอาละครับวันนี้เราจะแข่งอะไรกันนะครับต้องติดตามพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับระเบิดเที่ยงแถวตรงครับช่วงนี้เป็นช่วงระเบิดซ่าท้าดวลในการแข่งขันเกมผู้เข้าแข่งขันจะต้องแบ่งเป็น2ฝ่ายแล้วมาร่วมเล่นเกมว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะหรือทีมไหนแพ้ทีมที่แพ้ต้องไปลุ้นกันต่อในโดมระเบิดเลือกหมายเลข1หรือ2ว่าจะโดนหรือไม่โดนระเบิดครับและเกมของเราในวันนี้มีชื่อเกมว่าระเบิดซ่าท้าดวลโดยในแต่ละสัปดาห์เราจะมีระเบิดซ่าจากทางบ้านมาร่วมท้าดวลกับทั้ง2ทีมโดยให้กติกาแตกต่างกันไปและในสัปดาห์นี้ระเบิดซ่าจะเป็นใครไปชมกันเลยครับครับวันนี้ระเบิดซ่าของเราต้องบอกว่าผู้ชายกลุ่มนี้ครับมารอแล้วเป็นวัยรุ่นใครอ่ะชอบมารอแล้วชอบเล่นตีเลยแต่ว่าตีในทางสร้างสรรค์ตีในทางสร้างสรรค์ครับพบกับพวกเขาครับตะตึ้งโมงครับกติกาครับทั้ง2ทีมนะฮะจะสลับกันโชว์ครับนะโดยเลือกอุปกรณ์นะฮะ1คนต่อ1ชิ้นจะเลือกของใครก็ได้นะครับผมจากนั้นบรรเลงนะฮะหรือปรึกษากันนะให้เป็นเมโลดี้นะฮะ1เมโลดี้นะฮะแล้วจากนั้นนะฮะตาตึงมองจะเป็นคนตัดสินว่าสีไหนจะเป็นฝ่ายชนะหัวหน้าทีมยิงจุบครับใครจะเริ่มโอเคโชว์ก่อนครับเป่ายิงยันยิงยันยาวปากเป่ายิงจุบหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองเปลี่ยนคนใหม่ก็ได้นะมาหนึ่งสองวับชนะก่อนชนะผมคือเล่นก่อนเอาละครับสีส้มพร้อมแล้วเริ่มเฮ้ย
เดี๋ยวให้ตาตั้งมองวิจารณ์ก่อนนะครับว่าแต่ละสีเป็นไงบ้างสีส้มเป็นไงครับโอ้ไม่น่าวิเคราะห์แล้วลีลาลีลาเป็นไงสีส้มลีลาเยอะกว่าครับลีลาเยอะกว่าเพราะทั้งทีมงานเยอะกว่าเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวใช่มูฟมูฟมันตรงเมโลดี้หรือจังหวะทำนองเป็นไงครับไอ้ฝั่งนู้นไม่กล้าเคลื่อนไหวกลัวหลงคีย์ฝั่งนี้เป็นไงฮะเมโลดี้โอเคครับโอเคพอได้พอฟังได้ไม่อึดอัด200ฟังเสียงเงินไปครับพูดถึงลีลาลีลาเหมือนไม่ฟังเลยไอ้ฝั่งนู้นก็ตีฝั่งนี้ก็นี่ฝั่งนี้เรารวบรวมกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเป็นฝั่งนี้เดี๋ยวลีลาลีลาน้อยไปหน่อยครับอาจจะน้อยฝั่งนี้แต่เรื่องเมโลดี้เมโลดี้โอเคครับกรอบกลุ่มดีครับกรอบกลุ่มหน้าตาด้วยถือว่าหน้าตาแล้วก็กรอบกลุ่มไปในทางเดียวกันดนตรีมันหน้าตาตรงนี้จะยืนหน้าตาแล้วไม่เห็นเลยหน้าตาเป็นไงฮะหน้าตาหน้าตาดีด้วยผมอ่ะแล้ววันนี้ครับทีมที่ชนะได้แก่สีที่ชนะคือสีจุดที่สีส้มชนะคืออะไรครับคุณเก้ลีลาเขามีลีลามากกว่าลีลาสีน้ำเงินเขายืนพี่เท่งเขาก็มันเต้นมันมั่วลีลาบ้าบอมันมั่วเอาเดี๋ยวไปก็ไปเราขายเพลงนะครับเราขายเพลงครับเราไม่ได้ขายลีลาเราขายเพลงจังหวะสแครปเป็นไงบ้างครับแล้วเราสแครปแล้วเดี๋ยวฟันไอ้ตั้มสแครปทีละฟันบอมเพราะว่าฟันพี่เท่งหลุดมาเลยไม่ได้ฟันหลุดเหรอครับเดี๋ยวอะไรเขาเตะก๊อปลูกเลยทีมไม่ยอมนิ่งเอ้ยอีลูกจุกเจ๊กอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสรุปนะครับวันนี้สีส้มครับและวันนี้ต้องขอขอบคุณระเบิดซ่าของเรานะครับขอบคุณตะตึงโมส่วนสีน้ำเงินครับไปลุ้นต่อที่18แผ่นป้ายด้านนู้นครับและในรอบโดมระเบิดนี้หลังแผ่นป้ายจะมีบวก6แผ่นป้ายลบ6แผ่นป้ายและสลับ6แผ่นป้ายหัวหน้าทีมจะต้องเลือกป้ายให้ลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายหากลูกทีมได้เครื่องหมายบวกก็จะต้องเข้าโดมระเบิดด้วยหากลูกทีมได้เครื่องหมายลบก็ไม่ต้องเข้าโดมระเบิดแต่หากลูกทีมได้เครื่องหมายสลับก็จะต้องเข้าโดมระเบิดแทนหัวหน้าทีมนะครับอ้าวคุณแดงครับเลือกให้ลูกทีมคนละ1แผ่นป้ายครับครับผมคุณก๊อฟครับอะไรดีโก๋แก่ครับโก๋แก่ให้คุณก๊อฟนะครับผมครับผมโก๋แก่นะครับโก๋แก่พลัสนะครับครับต่อไปน้องกัจจังอะไรดีรูโร่คัสตาร์ดเค้กครับให้น้องกัจจังน้องใต้ครับอะไรดีเต้ยครับอะไรดีโกแฮครับโกแฮครับนวัตกรรมล่าสุดของเส้นผมครับให้ครับผมน้องเต้ยคุณเท่งจะเปิดของใครก่อนครับน้องก๊อฟครับบอกกัจจังหาพี่เด้อยูโรคัสตาร์ดเค้กครับพร้อมนะฮะ1 2 3 What's up บวกน้องกัจจังเข้ามาด้วยครับผมน้องเต้ยครับน้องเต้ยโกแฮบวกลบสลับ1 2 3 1บวกวันนี้จะเข้า4หรือเปล่าอยู่ที่ป้ายสุดท้ายครับโกแก่พลัดนะครับ1 2 3 1สลับครับว้าวเฮ้ยผมรอดเหรอคุณเต้ยรอดเลยสลับคุณก๊อฟคุณเต้ยคุณกัจจังเข้าโดมครับผมเป็นคนนำทีมมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นสงครามนะผมจะก้าวลงเป็นคนแรกเพื่อเข้าโดมและผมจะเดินเป็นคนสุดท้ายออกจากกลุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้ง3คนจะไม่เปล่าเปลี่ยวเลือกหมายเลข2ครับ2นะครับลูกทีมว่าไงครับอ้าวแล้วแต่ฮะเลือกสองเลือกสองแล้วแต่ไปไม่ต้องกลัวอ้าวหมายเลขสองครับโดนหรือไม่โดนมาลุ้นกันนะครับหมายเลขสองนะครับครับผมกล้วยทอดนะสลักหมายเลขสองนะครับนับพร้อมกันนับหนึ่งสองสามกล้วย
จริงๆนะครับมาดูเฉลยนะครับเฉลยหมายเลขก็อย่าลืมนะครับเรื่องราวความสนุกของระเบิดเที่ยงแถวตรงเจอกันได้นะครับและที่สำคัญตอนนี้ฮากันทั่วประเทศเลยครับมัมแท่งนงเฟสติวัลนะครับผมนะฮะ4ภาคทั่วแดนไทยเลยนะครับก็ติดตามกันได้ว่าที่ไหนกันบ้างตามกำหนดการต่างๆนะฮะแต่หลังจากนี้ครับหลายคนรอภาพน่ารักน่ารักอ้าวไปกันเลยครับภาพน่ารักภาพน่ารักวันนี้เรามาดูคุณตั๊กเล่นมุกกับแก๊งเด็กเกรียนครับในถ้ำมืดฉันเคยไปตรวจสอบนักโทษมาเอ็งรู้ไหมทุกวันนี้ยังหาศพมันไม่เจอเลยทำไมแต่แล่เป็นชิ้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 นฉันก็ดูศพทั้งหมดจะบ้าแล้วไงฉันฆ่าศพอยากตายใช่ไหมฮะลูกคนอยากเล่นแล้วโทษทีน้องกำลังจะจบแล้วเนี่ยโถยThank you.